เราเป็นคนชอบรอยสักไหมตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะมาสักอย่างเราเนี้ยเหมือนสะสมงานศิลปินมันเป็นความชอบส่วนตัวเราสักแล้วเราอยากให้เขารู้สึกดีกับเราเราก็ต้องทำตัวเองให้มันดูดีแต่ละรูปที่เขาเลือกอย่างน้อยผมว่ามันก็บ่งบอกไลฟ์สไตล์หรือความชอบนิสัยใจคอของเขาได้เหมือนเราซื้องานสักงานหนึ่งแต่ว่าเป็นรอยสักแทนสังคมบ้านเรายังไม่เปิดกว้างมากเหมือนเมืองนอกเนี้ยผลกระทบมันก็ยังมีอยู่นะรอยสักมันมีผลกับชีวิตประจำวันของเรานอกร่มผ้าอะไรเงี้ยมันจะมีผลมันอยู่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยรอยสักมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วที่ว่าต้องคนไม่ดีหรือว่าคนติดคุกจะสักกันดูตัวเองด้วยว่าอยู่ในฐานะไหนบางคนมาถึงก็สักนอกร่มผ้าเลยเงี้ยมีหลากหลายอาชีพมากเป็นนักเรียนทำงานอะไรบางคนก็เป็นหมอหรือเป็นเภสัชนี่ก็สักในร่มผ้าเอาคิดก่อนว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆมันแฟชั่นก็จริงคิดให้มากขึ้นมันมากกว่านั้นมันมีการออกแบบพอสักไปปุ๊บเบื่อแล้วจะมาเอาออกหรือจะมาทับอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่งานก็ต้องทำใจก่อนเลยว่างานที่สักทับไปอ่ะมันจะไม่ได้สวยเหมือนผิวเปล่าๆเรามาสักจะเลือกอะไรมากไม่ได้เพราะมันมีข้อจำกัดต่อให้เรามีรอยสักยันหน้ายันตายันหัวหรือว่าไม่มีรอยสักเลยถ้าเกิดคุณทำหน้าที่ในสังคมด้วยความเป็นคนไม่ดีคุณก็คือคนไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับรอยสัก